นักวิเคราะห์ชี้ทรัมป์ได้เปรียบหลายด้านและก็มีสิทธิ์ชนะเลือกตั้งสมัยที่2นักวิเคราะห์ได้บ่งชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะดูมีคะแนนนิยมลดลงแต่ก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ได้เปรียบและยังมีสิทธิ์คว้าชัยในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีต่อในสมัยที่2ถึงแม้ว่าโพลต่างๆจะบ่งชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนความนิยมน้อยกว่าผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีคนอื่นๆจากพรรคเดโมแครตแต่ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันจำนวนมากได้กล่าวว่านอกจากทรัมป์แล้วจะมีข้อได้เปรียบในการเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันอยู่แล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เอื้อให้เขาชนะการเลือกตั้งอีกสมัยด้วยเช่นเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองของประเทศในปัจจุบันในช่วงเวลาเพียง3เดือนในไตรมาสที่2ของปี2019ทรัมป์สามารถรวบรวมเงินสนับสนุนได้มากถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.06 พันล้านบาทซึ่งก็นับว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวที่จะสามารถสนับสนุนแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งของเขาได้ยังไม่มีผู้สมัครคนใดจากพรรคเดโมแครตที่ระดมเงินได้ใกล้เคียงกับทรัมป์เลยแม้แต่คนเดียวดูในช่วงเวลาเดียวกันพีทบูติเจิร์ดจากพรรคเดโมแครตได้หาเงินได้25ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 765.5 ล้านบาทและก็อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้รวบรวมได้ 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 658.3 ล้านบาทและผู้ลงสมัครคนอื่นๆอาทิเช่นอลิซาเบธวอร์เรนเบอร์นีแซนเดอร์สและคามาลาแฮร์ริสทำเงินรวมกันได้ราว50ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5 พันล้านบาทตัวเลขเหล่านี้ได้แสดงเห็นว่าแรงสนับสนุนของฝั่งริพับลิกันที่มีต่อทรัมป์นั้นสูงมากและการที่เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในคนปัจจุบันก็เป็นข้อได้เปรียบมากเช่นกันโดยฟอร์ดโอคอนเนลนักยุทธศาสตร์ฝ่ายริพับลิกันและเป็นผู้ประกาศข่าวในโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวเพราะเขาเป็นผู้เล่นคนเดียวในเกมที่ต้องรวบรวมเงินโอคอนเนลกล่าวเสริมแล้วก็คริสโตเฟอร์กันดีลีซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเซนต์อันเซมคาดการว่าการเลือกตั้งในปีหน้าจะแตกต่างจากปี2016เพราะว่าทรัมป์จะมีเงินหนาในปี2020และกล่าวเสริมว่านี่คือความแตกต่างของการเลือกตั้งในปี2020กับปี2016ที่เรายังประเมินมันต่ำไปซึ่งจำนวนเงินที่ทรัมป์ได้ระดมได้ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้สร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงเพราะมันเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะสามารถสร้างแรงสนับสนุนจากผู้ใดมากเท่าใดอย่างไรก็ตามไม่ว่าทรัมป์จะมีทุนมากมายในการผลักดันแคมเปญหาเสียงของเขาแต่ในโพลสำรวจต่างๆทรัมป์ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับผู้ลงสมัครจากพรรคเดโมแครตอยู่ดีโดยข้อมูลเฉลี่ยจากโพลสำรวจล่าสุดของ Real Clear Politics ได้เผยว่าทรัมป์มีคะแนนน้อยกว่าไบเดนซึ่งเป็นผู้ลงสมัครอันดับหนึ่งจากพรรคเดโมแครตอยู่ร้อยละ6ตามหลังแฮร์ริสและเบอร์นีแซนเดอร์สที่เคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีผู้กล่าวว่าตนเป็นนักสังคมนิยมอยู่ร้อยละ2อย่างไรก็ตามโอคอนเนลกล่าวว่าสื่อสหรัฐและกลุ่มต่อต้านทรัมป์กำลังหลงดีใจกับผลการสำรวจมากเกินไปจุดแข็งที่สำคัญของทรัมป์ก็คือการที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอยู่ในขณะนี้โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญยกสถิติตั้งแต่ปี1900มาชี้ว่าร้อยละ80ของประธานาธิบดีที่ลงเลือกตั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2โดยโอคอนเนลก็ยังชี้ว่าสถิติในอดีตได้พิสูจน์แล้วว่าโพลก่อนการเลือกตั้งไม่สามารถคาดการผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำเสมอไปโดยยกตัวอย่างโพลช่วงเดือนมิถุนายนปี1983ที่วอเตอร์มอนเดลเป็นผู้ลงสมัครจากพรรคเดโมแครตซึ่งมีคะแนนนำโรนัลด์ลีแดนแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ชนะการเลือกตั้งกลับเป็นลีแดนเช่นเดียวกันกับโพลในเดือนมิถุนายน2011ที่ตัวแทนรีพับลิกันคะแนนนำบารักโอบามาร้อยละ5แต่ท้ายที่สุดแล้วโอบามาได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีในปี2012นั่นเองในขณะเดียวกันกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยตั้งแต่สมัยที่แฟรงคลินเดลาโนรูสเวลต์ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่และสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในระหว่างการลงเลือกตั้งก็จะชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดหรืออย่างน้อยในตอนนี้ที่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอย่างจริงจังและหุ้นในสหรัฐก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มผู้เกษียณอายุและชนชั้นกลางชาวอเมริกันหลายล้านคนได้รับผลประโยชน์มากมายนอกจากนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็มีรายงานว่าสหรัฐมีการจ้างงานใหม่ถึง 224,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการไว้บวกกับค่าแรงก็ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 3.1 จากปีก่อนอีกทั้งจำนวนผู้ว่างงานก็ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วยเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองนี้สอดคล้องกับตัวเลขความนิยมล่าสุดของทรัมป์ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งสำหรับโพลใหม่จากวอชิงตัน ABC News ได้ระบุว่าร้อยละ47ของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ยอมรับในการบริหารบ้านเมืองของทรัมป์ซึ่งตัวเลขนี้ได้ขยับขึ้นสูงจากสถิติเมื่อเดือนเมษายนร้อยละ5โดยมีผู้ไม่ยอมรับอยู่ที่ร้อยละ50หากเปรียบเทียบกับโอบามาในสัดส่วนผู้ที่เห็นด้วยกับทรัมป์สูงกว่าสถิติของโอบามาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ46โดยตัวเลขสถิติเดียวกันนี้ของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกซึ่งได้สูงถึงร้อยละ61